วันที่9พฤษภาคม2555ค่ะเก๋พาทุกท่านมาที่หน้าศาลอาญารัชดาที่พามาที่นี่วันนี้อีกครั้งนะคะเพราะว่ามีการจัดงานสวดอภิธรรมศพให้กับอากงค่ะซึ่งอากงเนี่ยนะคะเสียชีวิตภายในเรือนจำนะคะยังไม่ได้รับความเป็นธรรมจริงๆอากงต้องโทษจำคุกค่ะแต่ต้องเสียชีวิตเลยไม่ใช่โทษประหารชีวิตพี่น้องเลยมาไว้อะไรกันที่นี่ค่ะตามดูบรรยากาศกันนะคะในวันนี้นะคะพี่น้องจำนวนมากที่รักความเป็นธรรมได้มาร่วมกันไว้อาลัยให้กับอากงเป็นครั้งสุดท้ายกันโดยเมื่อช่วงกลางวันที่ผ่านมาเนี่ยมีการนำศพอากงจากสถาบันนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจนำมาที่หน้าศาลอาญาเพื่อทำการรดน้ำศพแล้วก็จะมีการสวดอภิธรรมศพในวันนี้ที่นี่ค่ะมติของคณะรัฐมนตรีสามารถออกพระราชกำหนดนิรโทษกรรมผู้กล่าวผู้ถูกกระทำผู้กล่าวหาผู้ถูกกล่าวหาจากมาตรา112ได้ครับดังนั้นตามกฎหมายรัฐธรรมนูญมาตรา3บอกว่าเจ้าของอำนาจในการปกครองประเทศนี้คือประชาชนคือพวกเราครับพี่น้องครับพวกเราคือเจ้าของอำนาจสูงสุดผมมาในฐานะคนสมุทรปราการคนหนึ่งเพราะอากงนั้นเป็นคนปากน้ำครับพี่น้องครับผมจะไม่ทิ้งกันอย่างแน่นอนสำหรับศพนั้นวันนี้ผมได้ข่าวว่าถูกนำมาวางไว้ตรงนี้ผมก็เพื่อมาเคารพศพเป็นต้นไปนะคะศพของนายอำพลตั้งนพคุณหรืออากงนะคะจะไปตั้งอยู่ที่วัดด่านสำโรงค่ะถ้าท่านใดต้องการจะไปร่วมบำเพ็ญกุศลด้วยนะคะเชิญที่วัดได้เลยค่ะคลิปเก๋พาเที่ยวคงต้องขอจบลงเท่านี้ขอบคุณทุกท่านนะคะที่มีการติดตามอย่าลืมนะคะประเทศเราต้องการความเป็นธรรมค่ะ